ำหรับแม่ทั้งครัวแม่เช่นแม่เชียงใหม่ของเรานะฮะวันนี้เป็นพี่แจ๊กก็ได้รับมอบหมายให้มาสาธิตสินค้าอีกหนึ่งตัวที่ถามสอบถามกันเข้ามามากทางเพจนะพอดีว่าพื้นที่ด้านในครัวทดลองของเราเนี่ยจะเล็กไปหน่อยก็เลยขยายออกมาพื้นที่หน้าร้านนะวันนี้ก็จับโซนหน้าร้านมาตัวนี้จะเป็นถังอบเป็ดหมูกรอบหมูแดงนะฮะหรือแม้แต่หมูหันตัวเล็กๆก็สามารถอบได้สบายสบายเลยนะตัวนี้สามารถแยกชิ้นส่วนได้นะครับออกเป็นหลายอย่างนะก็จะมีส่วนฝาแบบนี้นะส่วนฝาแบบนี้นะตัวฝานี่ก็จะมีช่องสำหรับเปิดเข้าไปดูหรือว่าส่องเข้าไปได้แบบนี้นะครับสามารถส่องเข้าไปแบบนี้ได้นะก็จะแยกออกมาเป็นหนึ่งชิ้นแบบนี้นะครับแล้วชิ้นต่อไปนะฮะเป็นโดมด้านบนนะก็จะมีตัวมิเตอร์นะมิเตอร์เอาไว้สำหรับทำอะไรสำหรับดูอุณหภูมิที่อยู่ภายในข้างในแบบนี้แล้วก็มีราวแขวนเห็นไหมครับราวสำหรับแขวนเป็ดนะเนาะเพราะปกติเวลาเป็ดจะย่างหรือว่าจะเอามาอบในเงี้ยก็ต้องมีตะขอสำหรับแขวนเป็ดนะถ้าเกิดว่าขนาด80ซมเนี่ยก็ได้8ตัวถ้าเกิดว่า90ซมก็จะได้อยู่12ตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นสเตนเลสพับ2ชั้นแล้วอัดแยกแก้วตรงกลางนะฮะทำให้ไม่ลวกมือนะนะฮะเป็นชนิดพิเศษทำให้ไม่ลวกมือแบบนี้นะครับท่อนต่อไปจะเป็นท่อนกลางของเตาอบเป็ดแบบนี้นะก็จะมีกระจกสำหรับมองส่องเข้าไปด้านในและตัวประตูเปิดนะฮะสำหรับมองเข้าไปไฟด้านในนะฮะก็จะ2ชั้นเหมือนกันหมดเลยแบบนี้ท่อนสุดท้ายจะเป็นด้านล่างนะฮะจะเป็นจุดที่สำหรับแก๊ส LPG หรือว่าหัวแก๊ส LPG ตัวนี้ตั้งอยู่นะครับแต่จะอยู่ด้านล่างเลยนะแบบนี้นะนะครับเห็นไหมฮะน้ำจากเป็ดก็ตกลงมาแล้วหยดลงไปตรงนี้ออกไปยังก๊อกนะฮะบอลวาล์วที่อยู่ด้านใต้เนาะสามารถเปิดน้ำมันทิ้งไปได้เลยนะครับก็สามารถเปิดน้ำมันทิ้งไปได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจุดไฟสปาร์คลืมบอกไปจะมีตัวเซ็นเซอร์นะฮะเป็นจุดอยู่ตรงนี้นะถ้าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมมันดับนะจะมีจุดเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เราต้องลนให้จุดเซ็นเซอร์ตัวนี้ร้อนก่อนคือกดทิ้งไว้แบบนี้กดทิ้งไว้แบบพี่แจ๊คทำนะกดทิ้งไว้สักครู่นะครับแล้วปล่อยตัวเซ็นเซอร์เอาจนกว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะร้อนถ้าตัวเซ็นเซอร์ร้อนแล้วเราปล่อยมือไฟก็จะไม่ดับแบบนี้นะครับก็ควบคุมคอนโทรลด้วยมือนะฮะใช้แก๊สแรงดันต่ำนะครับ LPG แรงดันต่ำเนาะตัวนี้สามารถหลีได้แบบนี้หรือเร่งได้แบบนี้เช่นกันนะครับจะร้อนอยู่ในนี้ไม่เหม็นแก๊สนะเพราะว่าจะมีตัวเหล็กตัวเนี้ยสำหรับบังอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจุดที่รองรับนะก็จะความร้อนก็จะกระจายออกมานะครับยิบเจ๊จะลองประกอบเป็นชิ้นแบบนี้เป็น10ซมก็ใหญ่แล้วนะนะครับราคาเริ่มต้นก็จากราคาปกติ 29,000 บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ 8,900 บาทนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับการอบเป็ดหรือว่าอบไก่หรืออบหมูแดงหมูกรอบก็สอบถามเข้ามาได้